สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ออกประกาศแถลงการเพิ่มเติมกรณีนางสาวธนลบผันชัยระบุว่าตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ออกแถลงการกรณีนางสาวธนลบลงวันที่14มิถุนายน2566ต่อมามีข่าวออกทางสื่อสังคมต่างๆว่าถูกโรงเรียนไล่ออกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการชมรมครูเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอแถลงการดังต่อไปนี้นางสาวธนลบผันชัยไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนื่องจากการมอบตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา2566ที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2566อันเป็นเงื่อนไขสำคัญตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการมอบตัวซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนทุกคนจึงเป็นเหตุให้ในวันที่10มิถุนายน2566ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีฐานข้อมูลนักเรียนของนางสาวธนลบผันชัยในระบบตั้งแต่ต้นสิทธิในการศึกษาต่อของนางสาวธนลบผันชัยยังมีหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่สามารถดูแลการเรียนต่อให้เหมาะสมตามความต้องการได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองรวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ